ตรงนี้ก็คือร่องรอยเหมือนกับทีมันทางนี่อ๋อเหมือนกับมันมีตรงนี้ก็คือร่องรอยเหมือนกับอ๋อเหมือนกับเห็นไหมมันลาบข้างในเห็นไหมอ๋อที่ว่าน้ำน่าจะลาบนะแล้วมันก็ตกไปเป็นรอยลากลากตัวเองเข้าไปดูมันทนหรืออะไรดูนะมีกระโหลกไปเลยโทรศัพท์ครับกระเป๋าครับเนี่ยครับนั่นแหละเข้าไปดูคือนี่คือร่องรอยของการเหมือนกับลากมีลากสิ่งของเหมือนกับอากาศถัดตัวเองมาอะไรประมาณนั้นน่ะเนาะแจ้งจากน้องคนหนึ่งเขาวิ่งไปตามน้องกู้ภัยว่ามีคนตายตรงนี้เราก็เลยมาที่เหตุแล้วก็ผ้าคลุมไว้รอเจ้าที่มาเบื้องต้นนี่เป็นชายหรือหญิงชายครับสภาพเสียชีวิตเปลือยกายอยู่เปลือยกายอยู่มีแต่เหลือแต่งเกงเหมือนที่เจตัวเดียวเสื้อผ้าไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ได้ใส่เขามาจากชลบุรีอะค่ะวันที่เท่าไหร่นะเจแอมมาส่งอะ15เหรอบ่าย15เขาจะไปไหนก็มานี่แหละครับอ๋อเขาทำงานอยู่ชลบุรีเขาอยู่จันทบุรีจันทบุรีแล้วก็ต้องมาหาน้องที่ชลบุรีมาแล้วจะไปหาแม่ที่บ้านอืมแล้วจะโทรว่าเดี๋ยวให้น้องมารับให้คนเนี้ยไปไหนไอ้เนี่ยอืมพอติดต่อทีก็ปิดเครื่องกันแล้วติดต่อล่าสุดนี่กี่โมงโทรหาตายกี่โมงตายกี่โมงโทรหาตายกี่โมงที่นะคุณเอ๋ยล่าสุดเลยใช่ไหมแล้วจะติดต่ออีกครั้งนึงกี่โมงอันนี้ทีหลังเลยนี่ล่าสุดเลยแค่ที่14นาฬิกา10นาทีอ่ะของวันที่วันพฤหัสอ่ะ17วันเดียวกันเลยนะวันที่เขาออกมาจากจันทบุรีเลยเนาะเขาออกจากจันทร์มาตั้งแต่ออกมาจากจันทร์หลายวันแล้วไปอยู่จันทร์มาอีกอ๋อไปอยู่จนก็คือจะมาหาแม่ที่นี่พนมแต่ที่เขาอยู่ที่นี่เขามากับใครยังไงรู้ไหมน้องชายแอมมาส่งพี่ชายพี่ชายมาส่งมาวันแรกแล้วการแต่งนั้นก็คือติดต่อไม่ได้เลยมาวันที่15เขามีเรื่องมีราวอะไรที่ไหนไม่เคยมีเรื่องกับใครอ่ะไม่เคยมีประวัติกับใครคนเงียบๆไม่ชอบ